คุณตาครับกรุงศรีอยุธยาแตกเพราะอะไรครับอยากรู้อ่ะแต่เรื่องที่ตาเล่าอ่ะมันไม่เหมือนที่โรงเรียนจะสอนนะว่าแต่เองพอจะรู้จักวิทยชนบ้างมารจันไหมอ๋อรู้จักครับผมเคยดูในหนังที่เป็นเอกกำกับไงไม่ใช่ปื้ดกำกับตาหักเรามาฟังเรื่องของตาดีกว่าเมื่อเดือน4ปีพ.ศ.2309พม่ายกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแต่มาติดอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนามว่าค่ายบางระจันอีก5วันไอ้พม่าจะบุกเอาปืนใหญ่มายิงค่ายเรา เราต้องมีปืนใหญ่ไว้สู้มันข้าให้ไอ้ขุนสันมันล่างใบบอกขอปืนไว้แล้วขาดก็แต่คนจะนำไปกรุงศรีไอ้อินมึงไปได้ไหมหรือมึงขาดวะมึงก็รู้เนี่ยไอ้จันข้าต้องอยู่เป็นผู้นำรบแล้วจะเอาเยี่ยงไรดีเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนกันนักหนาอาจารย์เฮ้ยข้าขออาสาไปเอาปืนใหญ่ที่กรุงศรีอยุธยาเองเฮ้ยโอ้ยไว้เลยไอ้ทองแท้ข้าเห็นมึงเมาทั้งวันเหมือนหน้ามึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้พายข้าไม่ใช่ข้าแล้วใครจะไหนจะไปวะโอ้ยไม่แน่เลยวะเฮ้ยไปอยุธยากันไอ้สีนินเฮ้ยโอ้ยเวียนขึ้นยากจริงเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อลูกเมียกูจะสู้หลังชนฟ้าเพื่อพี่น้องจะสู้ตัวใจกล้าบ้านเมืองจะสู้จนสุดท้ายหลายวันผ่านไปไอ้ทองแท้มันก็ไม่ไปถึงกรุงศรีอยุธยาสักทีฮะผมมาบุกแล้วสุดท้ายค่ายบางระจันก็แตกย่อยยับและ8เดือนต่อมากรุงศรีอยุธยาก็เสียเอกราชแก่พม่าเพราะค่ายบางระจันแตกปล่อยพม่ามาตีกรุงศรีได้เพราะนายทองแท้เมาและขับเวียนตกลงกรุงศรีเสียให้พม่าเพราะนายทองแท้เมาและขับตา มันก็เรื่องเล่าอ่ะหลานเอ้ยแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ กินเหล้าไหมเดี๋ยวทำไมไม่เห็นมีฉากสู้กันฉากปืนใหญ่ตักเลยตาอุ้ยก็หนังไทยมันทุนต่ำมาหลานเอ้ย